T-Techกลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะคะกับช่วงนี้ช่วงของทีสราวค่ะและแน่นอนครับช่วงนี้ครับเรามีข่าวสารที่น่าสนใจจากทั่วโลกนะครับมาฝากคุณผู้ชมกันอีกเช่นเคยว่าแต่วันนี้มีอะไรครับเก่งครับมีแน่นอนน่าสนใจมากเป็นคำศัพท์ใหม่ vlog ไม่ใช่หรอ vlog อ้าวไม่ใช่อ่านว่า vlog อย่างเงี้ยหรอ vlog vlog เลยเหรอเพราะว่าเราอ่านเนี่ยเราต้องแบบ vlog ก็ blog ใช่ไหมอันนี้ vlog ต้องน่าจะอ่านว่า vlog หรือเปล่าไม่ใช่หรอ vlogvlog อะไรอย่างงี้เปล่าvlog ก็ได้ vlog ก็ได้แล้วแต่นะคะ แต่ว่าเทรนด์นี้ฮิตมากเดี๋ยววันนี้เรามาเล่าให้ฟังกันว่าไอ้ vlog หรือว่า vlog เนี่ยมันคืออะไรนะครับถ้าอยากรู้ติดตามกันเลยครับทีสุดาวก่อนอื่นต้องเล่าก่อนค่ะว่า vlog มันก็คือเอาวิดีโอบวกกับ vlogพูดง่ายๆเมื่อก่อนพี่ทีเคยบอกว่าเอ้ยมีคำว่าบล็อกมีคำว่าบล็อกคล้ายๆกัน vlog เนี่ยก็คือการบันทึกเรื่องราวอะไรบางอย่างที่เป็นเรื่องที่เราสนใจเรื่องที่เราชื่นชอบแบบเหมือนกับไดอารี่แต่ทำเป็นไดอารี่ที่เป็นเวอร์ชันวิดีโอก็คือการมีการเรียบเรียงหมวดหมู่ต่างๆเหมือนกันถูกอย่างสมมติว่าพี่ทีสนใจเรื่องไอทีก็อาจจะมาทำเป็นไดอารี่ที่เป็น vlog แบบไอทีเอามือถือรุ่นนี้มาบอกเฮ้ยวันนี้เราได้จับมือถือรุ่นนี้มามีสตอรี่ด้วยครับเรื่องเป็นยังไงความสนใจของเราเป็นยังไงแล้วก็จะมีคนเข้ามาติดตามการเล่นก็คือประมาณนั้นตอนนี้ฮิตมากแล้วเขาบอกว่าหลายคนสงสัยว่าอ้าวแล้วอย่างนี้เนี่ยมันต่างกับไลฟ์สดใน Facebook หรือว่าใน YouTube ยังไงก็ต้องบอกว่าจริงๆมันมีเนื้อหาแตกต่างกันนะครับอย่างไลฟ์ Facebook เนี่ยมันไม่ต้องมีการเรียบเรียงอะไรเลยกดปุ่มไลฟ์ปุ๊บให้คนเข้ามาดูแล้วก็คุยจบคือไลฟ์เหมือนเป็นการแบบสื่อสารกันเพื่อนคุยกันเอ้ยวันนี้เราอยากคุยเรื่องนี้อะไรเงี้ยแต่ vlog เนี่ยจริงๆมันคล้ายๆกับการเขียนไดอารี่แหละแต่ว่ามันใช้เป็นรูปแบบของวิดีโอมีการเรียบเรียงเนื้อหาเรียบเรียงอะไรที่มันเป็นแบบสัดส่วนชัดเจนนั่นเองเพราะฉะนั้นก็จะมีความแตกต่างจากการไลฟ์ Facebook พอสมควรเลยทีเดียวนะครับซึ่งเขาบอกว่ายิ่งในต่างประเทศเนี่ยมียูทูบเบอร์หลายคนนะนอกจากจะเป็นแบบมีช่องของตัวเองแล้วเนี่ยก็หันมาทำ vlog เหมือนกันแล้วก็มีการอัดวิดีโอในช่วงต่างๆของชีวิตว่าแบบชอบทำอะไรชีวิตประจำวันมีอะไรบ้างเป็นช่วงๆเนี่ยมาเรียบเรียงกันเหมือนประมาณว่าเป็นไดอารี่ที่ถูกเขียนโดยวิดีโอนั่นเองประมาณนั้นเองจริงครับเก่งชอบดู vlog ของคู่รักที่จะเป็นแบบเหมือนชอบมี challenge จากคนทางบ้านแล้วก็เอามาทำเป็น vlog ว่าแบบให้ทำโยคะท่านี้ท่านั้นอะไรทำได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็มาทำเป็นวีล็อกกันหรือว่ามีวีล็อกวันที่ไปเที่ยวไปเดทกันอะไรเงี้ยน่ารักก็อย่างนี้เห็นได้ชัดก็คือว่าบางคนอยากจะถ่ายทอดชีวิตประจำวันของตัวเองมีไลฟ์สไตล์ยังไงอยากให้คนดูเนี่ยเห็นไลฟ์สไตล์ของตัวเองเนี่ยก็ทำเป็นวีล็อกเป็นล็อกมาเนี่ยคนดูก็จะเฮ้ยเหมือนเราไปอยู่ในชีวิตเขารู้เลยว่าชีวิตเขามีอะไรบ้างในหนึ่งวันเลยเงี้ยนะครับหรือวีล็อกการแกล้งแฟนเนี่ยสนุกมากเคยมีผู้ชายคนนึงอะคือผู้หญิงเป็นคนชอบแต่งตัวมากผู้ชายก็เลยเอาถังสีอะค่ะไปไว้ในตู้เสื้อผ้าผู้หญิงพอเปิดออกมาถังสีกระจายผู้หญิงแบบเลอะเทอะเละเทะคนดูตลกมากผู้หญิงกรี๊ดหนักมากแบบฉันจะเลิกกับเธอผู้ชายควักแหวนเพชรขึ้นมาแต่งงานกันนะก็เป็นการหักมุมแบบนี้ก็ได้เหรอผู้หญิงก็เลยคิดว่าชีวิตคุณจะมีอย่างนั้นบ้างผู้หญิงอารมณ์ดีอ้าแต่กลายเป็นตลกไปอีกเสื้อผ้าไม่ต้องการละได้อย่างอื่นแทนก็เขาบอกว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นอีกหนึ่งเทรนด์ฮิตแหละที่กำลังมาแล้วนะครับซึ่งก็แต่ถ้าถามว่าในไทยฮิตหรือยังก็อาจจะยังไม่เท่าไหร่แต่ก็เริ่มมีแล้วนะในไทยเริ่มมีแต่หมายถึงว่ายังไม่ฮิตเท่าพวกแบบ Facebook Instagram Snapchat หรืออะไรพวกอย่างเงี้ยนะครับค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนไทยที่ไปอยู่เมืองนอกจะได้รับอิทธิพลเรื่องพวกนี้ก่อนนะคะคุณมีคนที่ชอบมั้ยคนที่ชอบหมายถึงยังไงอ่ะเรื่องอะไรอ่ะหมายถึงวีล็อกวีล็อกที่ชอบหลายคนหลายคนอย่างวันนี้นะคะยกตัวอย่างมาเป็นหนุ่มน้อยที่ไปเรียนที่อเมริกานะคะแล้วเขาก็จะมีการทำวีล็อกว่าอยู่ที่อเมริกาใช้ชีวิตยังไง อยู่ที่นู่นต่างกันที่ไทยไหมเฮ้ยความยากลำบากความดีงามมันคืออะไรเงี้ยนะคะก็สามารถเข้าไปติดตามกันได้ก็บางทีเขาก็พาไปเที่ยวด้วยนะได้เห็นบรรยากาศสวยๆใช่อย่างของพี่เนี่ยนอกจากของเก่งที่เก่งบอกนะครับยังมี account ชื่อนี้นะครับว่า KNN หรือว่า Kaninich นะครับซึ่งเป็นยูทูบเบอร์ของไทยนี่ที่กำลังมาแรงเลยทีเดียวเขาก็เล่นวีล็อกเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบเหมือนกันโดยเนื้อหาหลักๆของเขาเนี่ยจะเน้นเป็นที่เรื่องความตลกขบขันเน้นในเนื้อหาเชิงที่ดูแล้วผ่อนคลายแหละกวนๆแบบว่าเอากระแสต่างๆในโลกโซเชียลเนี่ยมาอัดวิดีโอคุยกันนะครับแล้วก็ส่วนวีล็อกเนี่ยจะเป็นประเภทพาไปจับโปเกมอนตามที่ต่างๆที่แบบสมมติว่าเมืองไทยเราอยู่เมืองไทยเห็นแบบอยากรู้ว่าที่อเมริกาเนี่ยเขาแบบไปจับโปเกมอนที่ไหนบ้างตัวเองก็วีล็อกไปแบบ
อะไรอย่างนี้แทนครับคนดูก็จะเริ่มลุ้นไปด้วยแล้วก็จะมีโปเกมอนอะไรออกมาบ้างอะไรถูกต้องนอกจากจะได้เห็นอะไรต่างๆแล้วก็ได้เห็นวิวที่สวยงามของต่างประเทศด้วยแล้วก็ได้ความตลกขบขันไปในตัวด้วยไงค่ะ มีอีกชาแนลนึงนะคะสำหรับเจทาร์ดเขาให้คนที่รักเด็กเข้าไปดูได้เลยเพราะว่าจะเป็นการถ่ายทอดไดอารี่แบบวิดีโอของครอบครัวที่เลี้ยงลูกถึง5คนโอ้โหลูกดกใช่คือจะได้ดูด้วยว่าเอ้ยพัฒนาการของพี่น้องเป็นยังไงเด็กๆโตขึ้นในแต่ละวันเป็นอะไรยังไงทำอะไรยังไงได้บ้างคือฟีลลิ่งเหมือนแบบมีลูกบุญธรรมเป็นของตัวเองถึง5คนอะไรเงี้ยฟีลนั้นฟีลนั้นใครรักเด็กและอยากได้ภาษาอังกฤษช่องนี้แนะนำครับพูดมาขนาดนี้แล้วเชื่อว่าคุณผู้ชมคงอยากจะรู้แล้วว่าอีวีล็อกเนี่ยทำยังไงทำยากไหมอยากจะเริ่มสมัครแอคเคาท์ของตัวเองแล้วทำยากไหมเขาบอกว่าไม่ยากเลย3ขั้นตอนง่ายๆนะครับ1ก็ง่ายมากๆค่ะหากล้องหรือว่าหามือถือที่สามารถถ่ายวิดีโอได้ก่อนส่วนขั้นตอนที่2ค่ะอุปกรณ์มีแล้วไอเดียต้องมาคืออย่างที่บอกว่าวีล็อกเนี่ยต้องมีการเรียบเรียงเนื้อเรื่องว่าคุณจะเล่าอะไรเล่ายังไงเหมือนการเขียนไดอารี่อ่ะเราก็ต้องแบบสตอรี่นิดนึงวันนี้เราไปทำอะไรมาทำเมื่อไหร่อะไรยังไงให้มันมีแบบไทม์ไลน์ที่ชัดเจนเหมือนการวีล็อกก็ต้องมีแล้วก็สตอรี่เทลลิ่งสำคัญเล่าเรื่องยังไงให้คนดูรู้สึกแบบเฮ้ยแปลกดีอ่ะแหวกแนวจังอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพอถ่ายมาเสร็จแล้วข้อ3ก็คือการตัดต่อการตัดต่อก็ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของการอัดคลิปเหมือนกันว่าเก่งน่าจะรู้ดีนะครับเพราะว่าการตัดต่อบางทีเนื้อหาดีไงถ้าตัดต่อไม่ดีเนี่ยบางทีก็น่าเบื่อเพราะฉะนั้นการตัดต่อก็สำคัญนะครับซึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยโปรแกรมตัดต่อในเว็บไซต์หรือว่าใน App Store ต่างๆมีให้เลือกเยอะแยะมากมายมีทั้งฟรีแล้วก็เสียตังค์ก็สามารถเลือกใช้กันได้ใช่แล้วค่ะเมื่อตัดต่อเสร็จแล้วก็หาที่อัพโหลดได้เลยนะลง YouTube ก็ได้เพราะว่าเป็นการสมัครแอคเคาท์ที่ฟรีนะคะแล้วก็ถ้าเกิดลงแล้วเอามาโพสให้เราดูด้วยเราอยากเห็นเรายังไม่เคยมีวีล็อกของตัวเองเลยนะจริงอยากรู้ว่าจริงถ้าเกิดคนไทยหันมาเล่นกันเยอะๆแล้วเนี่ยเทรนในบ้านเราจะเป็นยังไงน่าจะเป็นอีก1เทรนซึ่งวัยรุ่นไทยน่าจะชอบทุกวันนี้คนชอบอัดวิดีโอกันมากขึ้นตั้งแต่มี Facebook Live อย่างเงี้ยเอ้ยอยากกลับไปเล่นเหมือนกันอะนะคะก็เนี่ยแหละคือสาระดีๆที่เอามาฝากกันในช่วงนี้นะแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้ไปพักกันแป๊บหนึ่งช่วงหน้ากลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับรายการ T-Tech ค่ะเดี๋ยวมาครับ T-Tech